ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพายทีวีค่ะและในวันนี้นะคะเราสองคนนะคะเช่นเคยพี่ลี่กับแอปนะคะก็จะมาทำรีแอคชั่นเพราะเรายังคู่กัน EP 4ใครจบแล้วแม่แปลว่า EP 4เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วคำถามที่เราตั้งกันไว้ว่าเฮ้ยสารวัตรไปไหนเดี๋ยวเราไปดูกันใน EP นี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวันนี้คือพร้อมชำรองดนตรีไม่ใช่หรอก็ต้องรีบซ้อมไปโชว์งานทูยูเหมือนกันนะมึงเคลียร์ดิใครเคลียร์เลยนี่การสงบสิมึงพูดเลยนะว่าถึงห้องจะไม่คุยเรื่องงานอยากมีแฟนมันก็ต้องสู้เว้ยอ้าวบอสต้องจะให้กูทำไงอ๋อไม่ไม่พี่บีที่แล้วก็ชวนพี่บิวก็คือกูไม่ไหวอ่ะโอ้ยสองอาทิตย์คิดถึงเลยวะโอ้ยทายของแม่หรือว่ามึงจะให้กูย้อนให้ดูจ้ะสองอาทิตย์จูบให้ล้มเหรอกูเห็นมึงพูดมาหลายรอบแล้วกูไม่เห็นได้ล้มสักทีเลยโอ้ยหล่อล้มเลยปะล่ะมีเขาหล่อมากเลยจริงอยากล้มไม่ใช่เหรอวัดกูมารับเราพี่ดิมตลอดเลยนะตายแล้วฉันไม่ไหวกับไว้อะจริงเวลาหอมคือแบบเฮ้ยมันนุ่มนิ่มจริงจริงจริงเขาปุ่นหัวใจจริงมีเวลาอย่าลืมโทรหากูนะไม่มีว่าโทรปะไม่เห็นจะโทรจริงหายไปไหนไม่รู้จริงประตูไว้หน่อยดิหล่อเว้ยมองแรงต้องรักกูมากเลยนะเดี๋ยวเลยมองแรงให้กูช่วยถือป่ะไม่ต้องโอเคฝากดูแลวัดได้แล้วพี่ดิมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ดูแลทุกอย่างเลยฝากมีคนเล่าเฮ้ยมึงว่าไงไอ้วัดกูได้แลดูแลมึงได้มุมสารวัตรเล่าเหมือนเดิมจ่อยเลยเป็นอะไรเนี่ยมานี่บุมทายปีที่แล้วใครไม่คิดว่าพี่มีแฟนคนแรกก็ต้องไปรักทางไกลแล้วไปไหนไปไหนก็ส่งอาทิตย์ขอร้องรักทางไกลเมื่อกี้มึงอยู่ลาดเวกัสได้ไงเยอะจริงจริงพี่ดิมถึงนี่เมื่อกี้ที่มึงไปลาดเวกัสเลยทุกวันชอบวะไม่ตลกด้วยเขินมีแฟนคนแรกทำยังไงกับตัวเองดีบ้านพี่ดิมจริงเขินไม่ไหวแล้วรักทางไกลมากรักไกลมากรักเท้าสะพอนจริงขนลุกจะพี่แรงเฮ้ยมึงสนามนี่ไงที่กินเล่าให้ฟังอ่ะกินอ่ะตรงเนี้ยเอาดอด้วยนะอะไรวะเอาอะไรตรงนู้นตรงนี้เปล่าพี่หมาครับอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาไปได้แล้วไอ้เหี้ยคิดไม่ได้เลยนะพี่ดิมนี่นะยังไงดิเมเล็กพูดนี่ทำกันอย่างนี้จริงเหรอแต่บ้านกูปิดประตูด้วยไม่เหมือนกันครับหมาปีนได้ไม่อายสารพัดภูมิเลยเขามีห้องสอนที่บ้านวะรวยไม่ไหวกูจัดที่ให้พวกมึงซ้ำดนตรีแบบขำขำไม่ขำ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 มันไม่ซ้อมที่แต่แรกวะเออก็มันไม่ใช่ของกูพวกนี้กูยืมเข้ามาหมดเลยกีตาร์ไฟกับพี่เจนนี่ไงเชสกีตาร์ไฟในตำนานว่ะนี่พวกเราเซลฟี่กันหน่อยว่ะเอาดีเชียร์ของเพื่อนหล่อนะถ่ายเก็บไว้ดีจะมองมองหลายรอบแล้วนะอีนั่นอะชื่ออะไรอะจำไม่ได้เออคือดีตลอดดีทุกซีนเลยที่มีซ้อมดนตรีข้าวถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมอะไรพี่เก็บให้เก็บดีที่ดีต้องเวลาซ้อมไม่งั้นพวกมึงเนี่ยเขาก็เลยโทรหาแฟนเขาไม่ได้กูขอยึดไว้ก่อนเอามาเลยแต่พูดเยอะเอามาแม่ผมโทรมาไอ้โดนเดี๋ยวกูรับให้เออไอ้วัดเร็วๆอย่าลีลาอย่าช้าเร็วๆคนอื่นรอเนี่ยเฮ้ยสงสารหนูรอดหนูโสดแต่มึงอัพ TikTok ทุกวันกูติดตามมึงแม่ดาว TikTok เกียดเอามาอะไรอ่ะเร็วเร็วโอ้ก็ได้จะได้คืนเมื่อไหร่อ่ะพี่ฝั่งซ้อมเสร็จรุ่นละวันนี้เหรอไม่จนกว่าจะหมดการซ้อมโอ้ยเกินไปปะเกินนี่คือตารางซ้อมสองอาทิตย์แล้วคือแบบเกินไม่ได้กินข้าวแน่
ก่อนแล้วไม่พักนี้มันโหดไปปะวะพี่จริงพี่ซ้อมไหวได้ไงวะ every day ก็ถ้ามึงไม่ไหวก็ไม่ต้องทำกลับบ้านไปเลยไปอันเนี้ยกินอยู่ไหนอ่ะความหมายแล้วเอาจริงเรียกมาตบสิกูจะได้คืนเครื่องดนตรีกูมาซ้อมพี่ซ้อมแล้วซ้อมตอนนั้นแหละชัวร์นะชัวร์พี่ดิมตลอดเลยนะกูจะได้ล็อกบ้านล็อกบ้านแล้วจะได้ซ้อมมันสักทีกินมาสิมาเอาผัวมึงออกไปกินอะไรอ่ะกูหาข้าวมาให้แล้วได้ยินแต่เสียงกองห่วงนะเอาดีๆไอ้นนท์มึงหน่วงอ่ะมึงขึ้นลงโทษทีการร้องไหมอีกทีอีกทีมาหล่อหล่อดีมากเลยไอ้นนท์มึงหน่วงไปอ่ะกูว่ามึงไปหัดหัวลมไปก่อนไปไอ้บูมเบสมึงยังไม่เข้ากับกระเดื่องเลยอ่ะมึงไปฟังเพลงเยอะๆหัดพื้นฐานเลยไอ้วัดมึงโอเคนะแต่มึงไม่มีสมาธิอ่ะกูว่ามึงไปหาฟังเพลงสบายๆไปฟังก่อนไปส่วนเอิญมึงอ่ะเพียบเลยมึงไปถามไอ้วัดว่าขาดอะไรบ้างไอ้วัดน่าจะให้คำปรึกษามึงได้ดีอ่ะมึงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยไอ้เทมร้องได้เลยแล้วพี่จะให้ผมร้องมาใครอ่ะครับพี่ไล่พวกมันไปหมดแล้วจริงอันนี้ตลกจริงฟินอะไรอะคะพี่ดีมขอร้องเดี๋ยวมันมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวรอให้มันไปซ้อมก่อนคือดีนะแต่ว่ามันฟริกไปใช่มันจะทำให้เวลาเล่นดนตรีมันจะล้าไหมเหมือนเวลาเอาเราอ่านหนังสือหนักๆอะนึกออกปะขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงจะคอยก่อนพี่ดีมนี่ตลอดเลยนะอะไรเข้าใจน้องงูกันพี่เอิญนอนห้องกูเออมึงนอนห้องกูสัตว์ใครจะอยากนอนกับมึงหยุดกินต้องเปิดตัวกินแล้วนะมันดึงหูหัวมันสิทำไมต้องยืมโทรศัพท์ด้วยจริงเขาคิดถึงเมียไหมขอร้องเขาก็ทำให้มันเป็นละครละครเนาะแบบเกินเรื่องเกินราวทุกคนเฮ้ยขอได้กินซะหน่อยดูแลตัวเองนะมึงคิดถึงเมียไม่ไหวจริงอ๋อเขาก็คิดถึงทายไม่ใช่แค่ทายคนเดียวนะที่แบบคิดถึงฝั่งนี้เขาก็อุ๊ยหรอกใบเรื่องนี้ทำไมมันสุดยอดมันเออเรื่องนี้สุดยอดพีระมิดผัวมากอ่ะคือมันแบบโหอะไรวะเกินเรื่องเกินราวไหมแม่ทรงผมดีด้วยแหละจริงจริงจริงฉันชอบทรงผมนี้นะดีกว่าไอโฟอ่ะหมายถึงทรงผมหรือว่าหน้าน้องแบบใสๆได้ส่งมัธยมตรงคุณสารวัตรครับถ้าสวีทกับของเมียมึงเสร็จแล้วอ่ะจะช่วยปิดไฟเพื่อนหน่อยครับลำคาญก็เขาคิดถึงเมียสวีทกับของเมียปิดไฟด้วยลำคาญเล่นดูโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้จริงเจอกันแล้วนะควายเยอะเคยคือหนูแยกกันแค่วันเดียวโอ้ยเก็บไว้กับเธอเหรอแม่มาว่ะเก็บไว้กับเธอว่ะโอ้ยตุ๊กตาโอ้ฟิลไลท์ว่ะลาสเวกัสเออคนร้องลาสเผาโอ้โหเสื้ออะไรเนี่ยใส่อีกนะหรอกหน้าเอิญคือไม่จอยสุดแล้วบอกว่าเอาคุณมาทำไมอุ้ยเราชอบเพลงนี้มากเธอช่วงที่อยู่ไกลๆกับแฟนนะมันต้องฟังรอดีไหมเออหัวใจของเราลูกนี้แต่ลูกนี้ฉันก็ชอบตอนนั้นเขายังไม่คบกันเลยเออเอ้าเฮ้อมึงแค่ดูรูปปะเอาดีๆอุ้ยหนีไปไหนดีๆพี่ดิมมือเหี้ยนะเออคือพี่ดิมเกินเหตุเกินไปปะเอออีพวกนี้อุตส่าห์โอ้ยผัวโอ้ยเขาคิดถึงเมียโอ้ย
คิดถึงเออก็ไม่ได้ทันเนี้ยมันละมุนจังเลยอ่ะหยุดทำเสียงอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยไม่ไหวแล้ววะกูว่าแม่งหนักแล้วจริงหนักแล้วตุ๊กตาตัวเท่านี้รีบแจกเลยพี่ดีมมือเดี๋ยวต้องตอบเพลงให้จบคืนนี้นะเว้ยเพิ่งจะกินหมดเองรีบกินเลยไอ้นนนักดนตรีนะไม่ใช่ทหารจริงเกิดเรื่องปะกระเทียมทำไมไม่กินข้าวอ่ะแน่นๆนะพี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอาละป่วยแล้วมันก็จะบอกไม่สบายถูกปะรู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยนั่นไงมึงหาเรื่องกู้พวกมึงเตรียมแผนกันไว้ใช่ปะไม่ใช่เฮ้ย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 มันไม่สบายจริงนะจริงดีแต่ละคนถ้ามึงจะมาเวนี้ด้วยกูบอกเลยมันเสียเวลาซ้อมไปน้องก่อนไหวปะไม่ค่อยว่ะพี่ดีมันไม่ได้แกล้งผมก็จริงเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพวกมึงอยู่ซ้อมต่อไอ้ที่มึงเดินไหวเปล่าก็ไหวไปไปโรงพยาบาลพวกมึงซ้อมต่อนะห้ามอู้นะอะไรวะเรากองลำใหญ่ไม่ไรพี่เออเฮ้ยมึงพี่ดินไม่อยู่แล้วถ้าเป็นฉันอึดอัดด่าอยู่นะแม่อันจริงไปกับต้นของโอ้พันวันเออหายไทยไปไหนไม่ได้หายไทยถึงแกต้องมีตัวเบรกเดี๋ยวฉันไปด้วยไม่งั้นแกยาวแน่รอก่อนตรงนี้แป๊บนึงเออมาปากก่อนมึงอยู่นี่เออจะไปด้วยโอเคนึกว่าจะไม่ให้ไปอือฮึต้องย้ายมาไปก็จะรีบไปไหนเนี่ยแฟนไม่หนีหรอกอุ้ยหรอจริงคิดถึงไอ้ทายได้แย่ครับคิดกับแฟนนี่ไวชนะได้เจอไหมอ่ะแหมเพราะคุณทายอ๋อไม่อยู่สระน้ำไงที่เขาได้ยินเสียงอ๋อเหรออ๋อเออเออที่เธอบอกว่าเสียงสารวัตรหรือเปล่าอ่ะแล้วก็เป็นพี่เป็นฮะแล้วก็เป็นพี่ทายทายที่ไหนของมันวะทายไม่อยู่เลยแล้วทำไงอ่ะกลับปะไอ้กากเอ้ยแค่นี้ก็ไม่ยอมพูดทำให้กูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเขาได้ยินทุกอย่างไม่ฉันบอกแล้วว่าเสียงสารวัตรคนเดียวเนี่ยอุ้ยแสดงว่าเขาได้ยินทุกอย่างที่กูเอาแต่บ่นแต่มึงก็น่าบ่นจริงนี่วะเสื้อมึงก็ไม่กลับของมึงก็ชอบดอยของกูไปใช้และเอะอะนะมึงก็ชอบเอาแต่จะจับนมกูรักไม่ไหวเลยว่าสายตายังไงดียอมทุกอย่างเลยนะเว้ยเพื่อให้มึงกลับมาแต่ก็อย่างที่มึงบอกสายตาคือข้างรักหน้ามากทำไงดีกูจะต้องอดทนกูจะต้องเข้มแข็งและกูจะรอวันที่งานจบนะเว้ยแล้วเราก็จะได้เจอกันโอ้น้ำตาเป็นลูกแต่กูอยากจะบอกมึงมากเลยนะเว้ยว่ากูคิดถึงมึงมากเลยอ่ะไอ้วัดเอิร์ดบอกกูมาทำไมวะเนี่ยจะหมดเวลาแล้วไปยังเร็วอุ๊ยแล้วต้องรีบไปหรออืมกูว่าโคตรคิดถึงมึงเหมือนกันไอ้ทายอืมเสียงสารวัตรจริงๆด้วยอืมแต่เขาต้องไปแล้วอ่ะโอ๊ยไม่ได้เจอกันติดแบบนี้ด้วยก็ต้องมีดิวะขอแค่เจอหน้าแฟนหล่อไปปะวะขอแค่ได้เจอหน้าตาข้างรักมากเลยจริงหน้าตาเขาดูข้างรักมากเลยอ่ะหน้าหล่อมากเลยน้องทำไงดีแต่ทายมันก็ยังพยายามอดทนเลยทำไมเออเราก็จะทนให้ได้เหมือนกันสองที่ยังอ่ะจริงยังใช่ไหมยังแหละจุดวอกแตกแล้วคนดึงยังหรอแล้วความห่างมันก็ทำให้ความคิดถึงมีค่าขึ้นเออแต่งเพลงใหม่วะเนี่ย
แกไม่โคตรรักไอ้ทายเลยเนาะปกติป่ะวะแค่แค่รักแฟนไม่นะฉันไม่ปกติอะยังไงสมมตินะสมมติว่าฉันชอบผู้หญิงฉันยังไม่รู้เลยอะว่าฉันจะกล้าเปิดตัวกับแกหรือเปล่าเปิดตรงเปิดตัวอะไรวะคนสองคนรักกันเนี่ยมันก็เหมือนคู่ทั่วไปเออจริงไม่ใช่เรื่องความกล้าเลยเว้ยมันเป็นเรื่องความรักล้วนๆเลยพูดดีมากแต่ก็จริงของแกแหละคนเขาจะคบกันมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนถูกจะเปิดหรือจะปิดเรื่องของเขาปะวะถูกเพราะงั้นนะใครมาเหรอพี่ดิมงานเข้าว่ะเครียดลงกระเพาะนอนแอดมิดอยู่โอ้เห็นไหมมันเครียดเกินแล้วใครร้องอ่ะอีกสองวันจะแทงทันหรอวะจริงมึงต้องมาลองแทนฮะเดี๋ยวกูหามือกีต้าร์ใหม่สารวัตรก็พอลองได้อยู่แต่ว่ากูซ้อมกีต้าร์มาทั้งอาทิตย์จริงจะให้ไปร้องสภาพเฮ้ยถึงวันงานแล้วแม่สักทีผ่านไปละสองอาทิตย์โอ้ยแพนน่ารักจังทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะคิดซะว่ามันเหมือนงานที่ผ่านๆมานั่นแหละโอ้ยทายน่ารักอะนุ่มนิ่มจริงฉันชอบว่ะตึกนี้ป่ะวะใครตื่นเต้นถูกแล้วทายอะทายตื่นเต้นคนเดียวเนี่ยบอกให้น้องๆเข้าใจเองตัวเองดูสิเราก็ตื่นเต้นตัวดีเลยก็พยายามอยู่เนี่ยนี่มันงานใหญ่สุดของประธานจะเป็นอย่างเราเลยนะใครๆมันก็ต้องหวังเป็นธรรมดาเอาหน้าทายซะอย่างทำได้อยู่แล้วสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะน่ารักกอดบ่อยจังนะกอดบ่อยจังนะโอเคเหมือนแบบว่าหลังต้องอย่างนี้เอายังอ่ะจะเจอกันยังอ่ะจริงโอ้ยสองทีแล้วนะงานใครที่แล้วพี่ไทยมีอะไรเหรอพี่อ๋อเปล่าอ่ะเรื่องวันนั้นอ่ะขอโทษนะเว้ยที่กูดุมึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ผมรู้พี่อ่ะทำเมื่อชลมสบายสบายน้องเปล่าที่นางนอยเรื่องผัวแล้วนางก็ไปวีนใส่ผู้กองไปนอนดึกวะเนี่ยจะไม่ไหวเว้ยกินเรียบร้อยแล้วพี่พี่ไทยวันนี้ไม่ต้องนะพอบอลสวิงไม่ไหวได้ดิเฮ้ยคันนี้หรือเปล่าว่าไม่หนาจริงนะไม่เจอจริงขอบคุณพี่ Control S เอ้ยเขามีรถประจำเลยปังว่ะไปเร็วๆโคตรใหญ่พี่ผมตีแรงหน้าแล้วเนี่ยหล่อว่ะยังไงดีมองหาหรอมองหายทายอยู่อ่ะแฟนพี่ก็อยู่ชมรมแล้วเหมือนกันเออให้กำลังใจเขาหน่อยจริงมึงพูดดีๆแฟนเฟิร์นอะไรกูไม่มีเว้ยเอออ๋อแต่ละกันแล้วหายไปไหนคนหนึ่งเนี่ยหลับอยู่นักร้องเฮ้ยตื่นดิวะคนที่นักร้องคนที่มาเล่นกีตาร์แทนอุ้ยอุ้ยแรงนะแม่แรงหนอง่วงชอบว่ะฉันชอบอ่ะแกแต่ละวันยังไม่รู้เลยว่าก็ต้องเป็นพี่มิวนี่หรอปะเออก็ได้ก็ได้สงบศึกกันชั่วคราวแล้วกันเขายังไม่รู้นะว่าจะน้ำเข้าไปแล้วมึงนอนแจกพี่ชายวันนี้นะจีบไปของสกินเชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นี่ดูนี่อึ๊บเห็นไหมชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยขาวโอ้โหขาวโอ้โหด้วยจีบคือใครวะผมให้พี่ดูเสื้อนี่ผมเจอเสื้อผมก่อนนี่เห็นเปล่าเออเห็นละสวยจีบคือใครวะเฮ้ยพี่ไทย
สนใจเสื้อผมก่อนดีเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปประชุมแล้วเดี๋ยวกลับไปเคลียร์จิ๊บคือใครพีทอะไรวะกูให้สนใจเสื้อจบที่จิ๊บได้ไงวะเอามืออะไรขาวโอ้โหขาวโอ้โหกับขาวโอโม่จ้าสูงคูไม่ได้หรอกมึงจะกินเป็นชื่อหมอแพ้เหรอชื่อหมอแพ้ง่ายไปป่ะมึงกูสกินคำใบลองเดามา3คำคุณหมอครับบ่โถง่ายไปหมอน่ารักเขาเท่าอ่ะลองเข้ามาเจอกูแน่เจ๊เฮ้ยวันนี้นะมึงหล่อแน่แน่ตรงนี้หนึ่งเด็กๆเข้ามาแล้วมากินข้าวกันแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วเออหิวอ่ะไปเลยแรงมากจริงเห็นเขากินแล้วก็อยากมีตอนนั้นต้องโดดแล้วล่ะจริงอย่ากินกันเยอะนะเดี๋ยวจุกโอ้ยเที่ยง45เราต้องไปสแตนบายข้างสนามบอลเป็นหลีกไงก็ต้องแบบควบคุมโอเคครับพี่มินพี่ตะกัวไปเข้าไปครับกองไม่กินข้าวอ่ะผมไม่หิวอะไรพี่พี่ไทยถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะผมขอแวะไปห้องชมรมดนตรีหน่อยได้ปะเไปหายวัดเหรอใช่ไงพี่ผมก็ไปหาพี่ผมไงคนเขามีแฟนอยากไปด้วยว่ะอุ้ยอยากไปด้วยแต่กูต้องไปซ้อมกับสแตนนั่นลองนี้แป๊บนึงงั้นอ่ะไปฝานี้ไปให้วัดหน่อยดิเออไปอะไรกันพี่เฮ้ยให้วัดไม่ได้ให้มึงดูไม่ได้เลยไม่ได้ของไอ้วัดห่วงจังเลยทำไมหล่อขึ้นอ่ะผู้กองจริงเซ็ตผมเหรอไม่ออร่าคนมีแฟนค่ะอ๋อรับโอเคโอเคนะคนมีความรักอะเขาชอบดีตามบูมให้หน่อยดิเอออะไรด่วนไปเนี่ยอีพี่ดิมแต่ฝากของเนี่ยฝากกูเดี๋ยวกูไปให้เกินไปปะอืมแฟนเขาจะเจอกันเออกันอย่างนั้นเลยอย่ากินนะทะเลาะกับเมียแล้วมาพาแสกคนอื่นจริงเออจริงนี่เดี๋ยวกูแดงให้หมดเลยเดี๋ยวจริงทะเลาะกับเมียแล้วพาแสกอื่นจริงมินอยู่ไหมพี่ทำไมชอบวะต้องเป็นแฟนเหรอเนี่ยอุ้ยเอานี่จานฝากของมาอะกูแซวเล่นโอเคมึงกับมันเนี่ยไม่มีทางไปไม่ได้หรอกเออกูเลี้ยงมึงไม่รู้เลยสารลอดค่ะน้องเลยสารลอดมาก้องอ่ะเออไอ้ถ้ามันมาหากูก็จะไปรู้ไหมล่ะจะไปไหนก็ไปปะกินข้าวก่อนปามด้วยแฟนคนไหนมามึงไล่ไปเลยด้วยเหมือนที่กูไล่เมื่อกี้แบบหลบซ่อนๆนี่มันดีจริงกูตายเดียวกล้าจริงคนไหนมาเป็นแฟนนะกูรู้หมดอ่ะเออโง่จริงเก่งมากพี่เออมาแล้วนั่งก่อนอานังโอ๊ยพี่มินจริงนี่พี่ถ่ายฝากมาให้พี่วัดพี่เอามาให้หน่อยดิอุ๊ยห้องกูอ่ะเออเออมีแค่นี้แหละเหรอแล้วทำไมกูได้กินข้าวหน้าหมูกรอบวะเอ้ยรู้ท่านตลอดคนมันมาน่ากลัวเปล่าฮะหุ้ยถ่ายถูกด้วยเปลี่ยนเมนูบ้างไหมคนไม่ได้หรอกข้าวหน้าหมูกรอบอร่อยเวลาเออขอบใจไม่ขอบใจเองเหรอเราต้องอะไรอ่ะไม่ขอบใจเหรอบอกกี่ทีแล้วว่าตรงนี้มันน้องไม่เคยจำจะโดนโอ้ยเก็บไว้ใช้กับแฟนในอนาคตดีกว่าตรงนี้มันน้องพอใจยังน่ารักเฮ้ยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะหล่อเขาบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าหนาหล่ออ่ะพี่ดีมาไม่ได้ติดผมวะเออเออนั่นเออตรงนั้นเออเอาให้ละได้งั้นเดี๋ยวมึงเสร็จแล้วมึงไปเลยเลยเออยี่มิดิมีกลิ่นมีกลิ่นมันดูมีกลิ่นอ้าวดีไรพี่เออพี่ไ
ี่น้องกันมันเล่นหัวกันเหรอวะเอ้ยก็อะไรไม่รู้ติดผมอะพี่ผมก็ช่วยเออเอ้ยพี่น้องกันคิดอะไรมากพี่น้องกันเหรอเฮ้ยน่ารักอะพี่น้องพี่ต่อพี่เถอะเอามาให้สารวัตรแมวจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยจริงเฮ้ยแค่เขาฝากของมาให้ก็ยิ้มหน้าบายเออแล้วรู้ได้ไงว่าฝากทำไมไม่ถึงมาเล่นกีตาร์ให้โบผมอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนกูไม่ช่วยมึงหรอกตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคุณล้อสินเฉลยชอบก็ชอบน้องเขาอ่ะเนาะเออให้ทำไงอ่ะมีอะไรบ้างหน่อยสิดื่มของอร่อยๆจะได้สดชื่นมีกำลังใจแข็งน้ำมะม่วงไอ้วัดโทษทีงานเดือดว่ะเลยไม่ได้เอาไปให้มึงเองอ่ะอืมเห็นมึงชอบบ่นว่ากูไม่ทำให้กินแกงเขียวหวานเชฟไทยใส่ไก่และใส่ใจเป็นพิเศษโอ้ยทำดีเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเชฟจะรีบไปเชียร์นะโอ้ยหิวเลยจริงโอ้ยน่ารักว่าเพราะปกติตอนเขาอยู่ด้วยกันเขากินอาหารอบอาหารเวฟอาหารเวฟตลอดเวลาของเซเว่นหนึ่งอืมโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักอีดี้อีพี่ดิ่งตั้งแต่ทะเลาะกับเมียเนี่ยเฮ้ยทำไมเข้าหน้าตาเป็นกันวะเป็นไงอ่ะชุดใหม่ร้านแถวนี้พี่กูคิดเหมือนมึงเลยช่วงนี้เขาเพิ่มยอดขายไงแล้วทำไมคนเขาจะเอามาให้แล้วมันจะมีอะไรซ่อนพวกมึงซาวเช็คนะเว้ยช้าช้าไม่ต้องรีบเข้าใจป่ะเดี๋ยวกูจะล็อกเขาเรื่องส่วนกันไปป่ะโอ้ยโอ้ยสองอาทิตย์เจอเมียมันมีเวลาอยู่เดี๋ยวกูจิ๋วข้างๆเว้ยมาจังเลยจะคอยเช็คซาวมึงเขินอะไรก่อนงงกูจะได้บอกว่าปรับอะไรขึ้นอะไรลงพี่ดิ๋มว่าอะไรไม่ได้ยินเฮ้ยเดี๋ยวพี่พาน้องๆไปที่น้าก่อนเลยนะเข้าใจเปล่าพี่ดิ๋มพูดแล้วไม่ได้ยินเลยเพราะเขาโอ๊ยโอ๊ยนะโอ๊ยนะสู้ๆนะสู้ๆกูสู้เหมือนกันเขินอะไรวะโอ๊ยน่ารักจริงไม่ไหวแล้วอะวัดโอ้หล่อมากโอ๊ยเขินก่อนหนึ่งโอ๊ยโอ้ยรับได้ด้วยเก่งกี่เทปเหรออันนี้คือการทายอินที่ดีมากโอ้ยน่ารักจังเลยนี่มันน่ารักมากเลยอ่ะเอ้ยอันนี้น่ารักอ่ะไม่ติดฉันชอบขอบคุณไอ้วัดเร็วเราเหลือเวลาน้อยแล้วทายไปกันเถอะน่ารักจังเลยค่ะลำคาอยากให้พี่ดิ้มดีกับเมียคนอื่นเขาแบบเป็นภาระคนอื่นเขาไปหมดจริงอย่าให้เจอไหนพี่ดิ้มอย่าให้เจออีกแล้วทะเลาะกันตลอดอีกโกโกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่งานฟุตบอลประเพณี2 youฟุตบอลพี่ดนตรีน้องครั้งที่17อย่างเป็นทางการนะครับผมครับผมนอกจากวันนี้มีฟุตบอลดีๆแล้วแล้วไฮไลท์เด็ดของเราครับนั่นก็คือเชียร์ลีดเดอร์ทั้ง2มหาวิทยาลัยโอ้โหว่างามงดยศย้อยกันมาเลยทีเดียวนะครับผมและแบบเห็นว่าฟีลเมื่อกี้คือดีมากเลยครับผมอะไรดี
นั่นก็คือลีดเดอร์ครับผมโอ้โหอย่างงามเลยครับได้ครับว้าไอ้นี่ไงเป็นธรรมชาติเตะดีๆดิตีน้องว่ะโอ้โหแข็งอยู่แล้วนี่นี่โอ้โหเฮ้ยบอสเฮ้ยนั่นแพ้หมอแพ้ของมึงอ่ะเฮ้ยหมอแพ้เป็นไงไม่เอากูไม่เอาจะเล่นเซตอนกูจัดวันนี้แน่ไม่เอาวันนี้เนี่ยแพ้ว่าไงวันนี้เนี่ยเขาให้นักบอลอ่ะสกีนเสื้อคนที่ชอบแหละใครดูเสื้อไอ้บอสดินี่หมูน่ารักฮะบอสชอบไข่เหรอหมูน่ารักน่ารักจริงน่ารักดีหรอถามสกีนสกีนงั้นเดี๋ยวเราไปดูลีกก่อนนะบ๊ายบายสู้ๆนะทั้งคู่เลยหมูคือใครเหรอเขาตั้งสกีว่าหมอไหนเฮ้ยยังไม่ลองอ๋อไม่เป็นไรก็คือก่อนเอาเสื้อมาใส่ยังไม่ไปดูตึงทั้งคู่จริงดึงทั้งคู่เลยเดี๋ยววันนี้ซาวเช็คแล้วต่อไปได้เลยนะครับทำไมต้องตึงดึงขนาดนั้นคู่แข่งเหรอก็หล่ออยู่ได้อยู่นะได้ไอ้เต้านะเต้าเอ้ยสเต็กอะสักหน่อยได้ข่าวว่าเปลี่ยนนักร้องนำวงเหรอวะแล้วไงก็ดีเวลาแพ้จะได้ไม่มีข้ออ้างเฮียนะเฮียนะเฮียนะอย่ามาว่าสารวัตรไม่ต้องเสือกเลยป่ะมึงเจอไปร้องเพลงเจอพี่มินไปวัดนี่อยู่ๆก็ญาติดีกันเราน้องก็ไม่ได้มีอะไรโอเคทุกคนครับรวมมาหน่อยครับเราซ้อมกันหนักมาตั้งหลายเดือนอะก็เพื่อเวลานี้นะทุกคนตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาโอเคกูรู้ว่าพวกมึงเกลียดกูมากแต่ไม่เท่าที่กูอั้นมาตลอด2ปีหรอกเว้ยลืมทุกอย่างที่ซ้อมมาให้หมดแล้วออกไปทำให้ดีที่สุดกูยอมรับนะว่าตอนแรกกูแค่อยากเอาคืนกับสิ่งที่กูพลาดนะแต่พอกูอยู่กับพวกมึง2อาทิตย์เนี่ยมันทำให้ความคิดกูเปลี่ยนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิ้มเข้าไว้ The show must go on ขอให้พวกมึงใช้ใจนี่ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงกูพอใจแล้วสู้ไม่สู้สู้หนึ่งสองสามขอตัวเองเย้อ่ะเต้นสิเห็นเต้นอยู่ท่าเดียวเนี่ยจริง Who are we เนี่ยทั้งเรื่องเสียงโอ้โหจะไม่ให้ไปชอบใครแล้วหรอจริงจริงคือจะไม่ให้ฟุกไปชอบใครแล้วหรอเอานี้เลยดีกว่าถ้ามันจะครบเครื่องขนาดเนี้ยอุ้ยเสียงนุ่มมากโหดีอ่ะเป่านกหวีดหมดเวลาแล้วครับผมตอนนี้เสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับพี่บอยแล้วเดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับก็อยู่ในครึ่งเวลาหลังนะครับรอก่อนอีกสักครู่ได้ครับขอเวลาไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับผมลุ้นกันครับลุ้นกันครับลุ้นเลยครับโอ้โหไอ้เชี่ยจบแล้ววะว่าจะไปดูเด็กมึงซะหน่อยยังเหลืออีกครึ่งนึงนี่เพิ่งจบครึ่งแรกเองเนี่ยเมื่อกี้กูเดินผ่านพี่ดิมอ่ะเขาบอกว่าไอ้วัดกำลังจะขึ้นเล่นรอบ2ต่อยังไงเนี่ยกูอยากไปดูแฟนบอลแม่งเริ่มเตะเลทอ่ะไม่รู้กูจะไปทันหรือเปล่าเฮ้ยพี่ไทยผมว่าพี่พิเชษพี่วัดเถอะเดี๋ยวองเนี้ยผมเอาอยู่พี่แล้วเธอก็ไม่ได้ไปดูแฟนนะผู้กองเป็นลีดไม่เป็นไรหรอกมึงไม่ต้องห่วงกูมึงทำหน้าที่ของมึงให้ดีที่สุดก็พอเว้ยส่วนกูจะทำหน้าที่ของกูให้ดีที่สุดเออ
เฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้ทายพูดดีกว่าไอ้ฟ้องดีกว่าไม่เป็นไปได้เหรอวะโคตรเท่เลยวะเออไอ้ฟ้องไอ้โอมกูว่ามึงสองคนไปเชียร์วัดก่อนดีกว่ากูสองคนเออแล้วเดี๋ยวกูตามไปมึงไปก่อนฝากด้วยฝากด้วยตัวเองไปไม่ได้ก็ให้เพื่อนไปก่อนสักหน่อยต้องแบบอย่างนี้แหละเหมือนเป็นตัวแทนหน่อยขาวโอ้โหขาวหัวเลี้ยงหยุดนั่นฟุตบอลญี่ปุ่นหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหสูสีกันจริงๆนะครับเนี่ยเหลืออีก3นาทีเท่านั้นถ้ายังเสมอกันแบบนี้โอ้โหคุณเอ้ยยังไงครับผมต้องไปตัดสินกันช่วงเวลาต่อเวลาแล้วครับพี่ครับมาจ้าจ้าโอ้ยโอ้โหหันมายิ้มอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็แกก็วิ่งสับแหลกแยกทางลบนะครับผมเลี้ยงหลบชนะอีกแล้วอ่ะเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อสับสายหลบหลบไปต่อโอ้โหพอเป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นครับใหญ่ใหญ่ยอดสกัดอุ้ยแบบนี้ใบเหลืองไหมครับใบเหลืองแน่นอนครับแน่นอนจุดโทษจุดโทษโอ้โหช่วยแล้วพันด้วยตอนนี้นะครับผมครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง1นาทีนะครับถ้าลูกนี้เข้านะครับก็ได้ผู้ชนะปีนี้แน่นอนนะครับผมถ้าไม่เข้าก็จะต่อเวลายาวๆไปอีกนานลูกนี้ตัดสินแล้วนะครับว่าจะเป็นผลอย่างไรไฟแมนและต้องเข้าแล้วแหละจุดนี้จริงจริงไม่ให้กูรู้ด้วยจริงจบพอดีมาดูแฟนเพื่อนอ่ะเออมาดูให้อ่ะเมื่อไหร่ทายมันจะมาวะสีหน้าแห่งความคิดถึงเวอร์จริงเออมียังมีเพลงนึงเหรอวันนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงผมเคยมาตามหาคนคนนึงที่นี่แต่สุดท้ายก็หาเขาไม่เจอวันนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่นี่แหละแต่สงสัยน่าจะมาไม่ทันเปิดตัวใหญ่ไม่ไหวสีเอกไม่ไหวสุดๆโอ้โหนี่เขามากันหมดทุกคนลุกจริงเขามากันทั้งลีดเลยแม่จริงจริงโอ้ยน่ารักแต่ไม่เป็นไรครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันแค่ไหนความรู้สึกของเราก็จะอยู่ข้างๆกันเสมอได้ไหมเพียงแต่ไม่เชื่อคู่กันครับคู่ดีๆมากเลยเออโอ้ยน่ารักโอ้ยแม่โอ้ยไม่ไหวแล้วแม่พี่ไทยบินด่วนโอ้เสียงดีมากเขาเป็นคนจะอะไรขนาดนั้นเออเกินเหตุน่าจะอะไรขนาดนั้นเออเกินเหตุอันนี้มาแข่งหรือมาคอนเสิร์ตตัวเองคะขอร้องขอร้องพักก่อนพี่เขาก็อยู่ข้างๆน่ะของงอนกันเถอะดีกันสักทีเถอะจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นคนมีแบบมีคู่แล้วตัวเองจะแบบเหลือแค่อยู่คนเดียวเฮ้ยจังตัวเองก็น่ารักเลยไม่แต่คือเขาก็แบบเขาก็มีความสุขในส่วนของเขาเนาะเขาว่ามันมีความสุขที่ไงมันถึงแบบรู้สึกแบบสงสารนะลำคาญโอ้ยยิ่งก็หล่อดูก็น่ารักขอบคุณครับแค่กู
ันหมดเลยเป็นบอสเสมอที่จะโดนเสียบจริงเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บมากเปล่าก็เจ็บมากเลยเขาขยับไม่ค่อยได้โหยแล้วอย่างนี้จะกลับบ้านยังไงอ่ะแพงก็ไปส่งสิไม่รู้อ่ะกลับไม่น่าหมายหรอกงั้นเดี๋ยวแพเล่นแท็กซี่ให้ป่ะเล่นแท็กซี่ให้ไงแท็กซี่อือไม่ต้องเกรงใจก็ดีได้แป๊บหนึ่งแล้ววงที่ชนะในงานประกวดดนตรีประจำปีนี้นะครับได้แก่วงคอนทราสวงแก่วงอะไรวงอะไรได้แก่วงคอนทราสเย้มันก็ต้องอย่างนั้นเลยค่ะจริงร้องเพลงพอขนาดนี้จริงซ้อมโหดขนาดนั้นก็ต้องได้แล้วป่ะอ๋อลำคาญอ๋อรอบนี้มีแค่ข้อสองคนเหรอคะจริงแล้วหลีจะชนะไหมเทพเบาผมเป็นคนยิงปิดเกมเลยนะน่ารักแล้วตกลงจิ๊บคือใครน่ารักอ่ะจิ๊บอีกแล้วจิ๊บมันก็รุ่นน้องในสโมสรบอลนี่แหละพี่อย่าสนใจผมก่อนดีผมมุสาชนะเลยนะเออแค่แซวเล่นน่ะทำไมหล่อจังจริงอยากได้รางวัลอะไรอ่ะไม่ได้อยากได้หรอกแค่อยากให้พี่มาเห็นเหรียญจริงอ่ะเฮ้ยเขาน่ารักจังเลยอ่ะหลงคาดกว่ามึงจะมานะไทยเออรีบมาแล้วมึงอ้าวพงขอใจนะที่มาเชียร์วันเนี้ยพร้อมด้วยก็เยอะอีฟงเขาชอบป่ะจ๊ะอีฟงชอบเอิร์นหรอรู้สึกว่าจะกินอะไรเขาขอบคุณกูด้วยว่าเขาแต่ไรกูประสบการณ์ด้วยนุ้ยเขาแต่ไรกูเขาชอบกูใช่เหรอเออนั่นอะไรเขาชอบกูนี่ถามไม่ทายใช่ไหมทายทายจะไปหาแฟนชอบกูโอ้ยไอ้พอรู้เหรอวะต้องระวังปะจะชวนไปทำโมเดลอีกปะชวนไปดูหนังจริงมั้ยเนี่ยพี่เล่นตัวมันเล่นตัวงี้ใช่ไหมวันนี้มันดีจริงๆเลยดีก็ดีวงดนตรีก็ชนะจักรนาจักรนาที่เด็กชอบที่เดินผ่านไปทีละคู่ทีละคู่ให้เราเห็นนะน่ารักอ่ะเริ่มวันนี้ชมรมดนตรีของเราจะมีฉลองที่ร้านเจตุลถ้าไม่มีแพนอะไรก็แจมได้นะนี่บอกหรือว่าชวนคะแต่ว่าไปก็ได้นะแต่ก็มีเงื่อนไขที่ต้องยอมเรื่องนั้น อีกแล้วเรื่องนั้นอีกแล้วไม่ได้เว้ยไม่ได้ก็บายค่ะเด็กๆคะเราไปพาร์ตี้กันดีกว่าบายเรื่องไหนอยากน่าจะเป็นเรื่องที่มาทะเลาะกันนี่แหละอ่ะเริ่มให้มันสมกับที่คิดถึงกัน2อาทิตย์น่ะจริงลงรูปเดี๋ยวนี้แท็กกูทำไมปีที่แล้วอ่ะใครบอกว่ารูปเดียวรูปคู่เว้ยรูปคู่อะไรของมึงอ๋อกูรู้สึกว่าคุ้นๆน่ะกูเลยไปได้รูปเมื่องานคุณอยู่ข้างก่อนแสดงว่าคนนั้นคือถ่ายจริงๆแต่ก็ไม่คิดนะว่าจะเจอคนหน้าคุ้นๆอยู่ในนั้นด้วยจริงด้วยไอ้เชี่ยกูก็ว่าหัวแสดงว่าคนที่กูเจอในงานวันนั้นเออก็เป็นหนึ่ง
เกิดมาคู่กันน่ะเนาะเกินเรื่องป้าเขินอะแต่แค่แบบช่วยกันไปช่วยกันมาขอบคุณนะมึงที่ตามหากูจนเจอเตรียมแล้วนะกูเตรียมบิดแล้วนะโอ้ยที่กลับมาหากูเหมือนกันรักกันมากปะมันจะรูปอะไรขนาดนี้โอ้ยลูกคู่ลูกแรกเนี่ยหล่อมากเลยอ่ะวันนี้ว่าแต่นี้หล่อไหมเนี่ยเห็นข้างหลังไงทำเป็นแก้ฝันนะเสียดายว่ะวันนี้วงอื่นเล่นปิดอ่ะถ้าเป็นวันนั้นเราคงได้ฟังเพลงสักคำไปด้วยกันละวันนี้ก็ฟังได้โอเคอีกแล้วหรอมุกเดิมก็ต้องมีการรีมายกันบ้างโอ้ยทำไมมันนุ่มนิ่มเอ้ยเกินเรื่องทาตัวเหลือสำเซนขอร้องครับไข่ในหินไม่ไหวเรื่องมันดีจังเลยอ่ะกูว่ากูเข้าใจแล้วอ่ะเข้าใจอะไรวะ อยากรู้อ่ะเอาหูมานี่หูยเธอได้ยินเสียงไหมคนเนี่ยทำไมชอบคนหอมเลยวะเป็นคนหอมดีขนาดนี้อะโอ้ดูนี่ไม่เห็นเลยโอ้ยเธอน้อยน่ารักน่ารักอะโอ้ยหอมไวกูเข้าใจแล้วการมีมึงอยู่ข้างๆมันดีแค่ไหนสองปีก่อนที่ชนกันปีก่อนที่โบกมือกันปีนี้ที่ได้ยืนข้างกันโอ้ยปีต่อๆไปแค่ได้คู่กันคุยจะตายแล้วนะโอ้ยโอ้ยหอมหัวอีกอยู่ไม่ได้หรอกคือเขาข้างรักมากโอ้รูปนี้ดีมากรูปนี้ดีมากรูปนี้แสดงถึงความข้างรักดีมากโอ้ยทำไมดิร้อนร้อนร้อนทุกคนนะครับเข้าสู่ค่ายอาสาของโทรดนตรีครับเพื่อนกูอ่ะเขาอยากจะเซอร์ไพรส์วันครบรอบกับแฟนอ่ะมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่าเป็นมึงมึงไปเช็คแฟนมึงก่อนเปล่าว่าจำได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้ไอ้แกได้ห้องแอร์ไปของนี่พี่เป็นแฟนน้องผมตอนไหนเฮ้ยถามน้องเองสิเอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วรอฉากนี้มานานมากแม่